จุดที่2พระเจดีย์สาริกธาตุสิริรักษ์พระเจดีย์ของวัดพันอ้นเดิมนั้นเป็นเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำศิลปะแบบล้านนาโบราณขนาดสูงประมาณ20เมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2044ในสมัยพระเจ้าพระเมืองแก้วเจ้าหลวงองค์ที่13แห่งราชวงศ์มังรายผู้ครองนครเชียงใหม่ใช้เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2550ทดแทนองค์เดิมพังทลายลงมาเมื่อปีพ.ศ. 2549เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ำฝนซึมเข้าไปในรอยร้าวขององค์เจดีย์เจดีย์องค์ใหม่นี้ชื่อว่าพระเจดีย์สาริกธาตุสิริรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเมื่อวันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2550เป็นศิลปะล้านนาหุ้มด้วยทองจังโก๋ทั้งองค์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมเหนือขึ้นไปเป็นฐานเหลี่ยมย่อเกศมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในซุ้มจรณัมทั้ง4ด้านถัดขึ้นไปเป็นชั้นมาลัยเถา8เหลี่ยมซ้อนกัน5ชั้นรับกับองค์ระฆังทรงกลมสีทองส่วนยอดเป็นฉัตรสีทอง7ชั้น